สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report นะครับผมสับข่าวประจำวันที่30สิงหาคมนะครับผมวันนี้อยู่กับนนท์คนเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้พี่แท็บติดธุระไม่สามารถมาอัดได้นะครับผมแต่ว่า Mission to the Moon กับ5 Minute ยังมีปกตินะครับแล้วก็วันนี้เรามาเล่าข่าวกันเหมือนเดิมวันนี้เราจะเริ่มกันที่ข่าวสถานการณ์ในฮ่องกงนะครับผมจากข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยที่เมื่อวานก็ได้มีการเล่ากันว่าทางผู้ชุมนุมเนี่ยจะขออนุมัติการชุมนุมในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วก็ทางการเด็กก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติเพราะว่าเนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยมีความรุนแรงค่อนข้างมากด้วยเหตุนี้ก็เลยยังไม่ได้อนุมัติให้มีการชุมนุมนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมีข่าวออกมาว่ามีตำรวจฮ่องกงนะครับผมได้เข้าจับกลุ่มตัวโจชัวหว่องนะครับหรือว่าเป็นนักเคลื่อนไหวทางประชาธิปไตยชาวฮ่องกงเนี่ยนะครับโดยได้รับการยืนยันจากเดโมซิสโตก็คือเป็นพรรคการเมืองของนายหว่องนะครับผมโดยพรรคเดโมซิสโตเนี่ยได้ทวิตว่านายโจชัวหว่องเนี่ยอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเซาท์ฮอริซอนนะครับผมแล้วก็มีตำรวจเนี่ยได้เข้ามาจับกุมขึ้นรถไปเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยนายโจชัวหว่องเนี่ยก็ถูกจับกุมตัวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ตำรวจที่ฮ่องกงนะครับโดยที่มีนักเคลื่อนไหวทางประชาธิปไตยคนอื่นๆเนี่ยถูกจับกุมด้วยนะครับมีนายแอนดี้ชานะครับแล้วก็มีนางสาวแอกเนสโจนะครับผมโดยทางตำรวจเนี่ยได้ให้เหตุผลการเข้าจับกุมว่าเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยทางสาธารณะนะครับผมโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอดีเลยก่อนที่จะมีการชุมนุมเกิดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์นี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแล้วจะมีการชุมนุมในวันธรรมดาในอาทิตย์หน้าหรือเปล่านะครับผมซึ่งก็น่าจะเป็นชนวนหนึ่งที่นำไปสู่ความรุนแรงของการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในฮ่องกงนะครับผมเราก็จะมีข่าวที่อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้แทบจะทุกวันทุกชั่วโมงกันเลยทีเดียวว่ามีทหารส่งเข้าไปมีรถหุ้มเกราะนะครับผมมีการเตรียมกระสุนซึ่งวันก่อนก็มีกระสุนจริงหลุดออกมาด้วยเนี่ยอย่างมากมายนะครับผมจะมีข่าวค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็ต้องมาติดตามสถานการณ์ในฮ่องกงกันต่อว่าฮ่องกงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อจะเป็นยังไงนะครับผมในเราไปที่ข่าวต่อไปครับผมข่าวต่อไปเนี่ยเป็นเกี่ยวกับสถานการณ์เทรดวอร์นะครับผมโดยที่ในวันพุธที่ผ่านมานะครับก็มีบริษัทรองเท้าสัญชาติอเมริกากว่า200เจ้านะครับผมซึ่งรวมถึง Adidas Nike Converse นะครับผมแล้วก็ Crocs นะครับได้ส่งจดหมายไปหาโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับผมว่าให้ยกเลิกภาษีใหม่ที่เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากจีนนะครับผมซึ่งรวมถึงรองเท้าด้วยเนี่ยซึ่งที่จะมีผลภายในวันอาทิตย์นี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับผมว่าจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทรัมป์เนี่ยได้มีการวางแผนนะครับที่จะขึ้นภาษีศุลกากรทาริฟนะครับผมของสินค้าจากจีนจาก 10% เป็น 15% นะครับผมซึ่งสินค้านี้ก็รวมถึงรองเท้าด้วยซึ่งนอกจากการขึ้นภาษีแล้วเนี่ยทรัมป์ยังมีการออกมาพูดอยู่บ่อยๆให้เหมือนเป็นการขู่เป็นในๆนะครับผมให้อเมริกันคอมพานีนะครับหรือบริษัทสัญชาติอเมริกันเนี่ยย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีนด้วยเราก็จะเห็นข่าวเมื่อวานที่มี Google เตรียมจะย้ายฐานการผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Pixel เนี่ยนะครับจากประเทศจีนไปที่ประเทศเวียดนามด้วยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยการจะคาดเดาสถานการณ์ต่อไปของเทรดวอร์เนี่ยค่อนข้างจะยากมากเราจะเห็นการกลับไปกลับมาของอารมณ์ของโดนัลด์ทรัมป์ในการทวิตในการพูดถึงจีนพูดถึงสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับจะค่อนข้างไม่แน่นอนเลยเรียกได้ว่าสิ่งที่แน่นอนสำหรับสถานการณ์วันนี้เนี่ยคือความไม่แน่นอนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าสถานการณ์เทรดวอร์ก็มีบางสิ่งที่สวนทางกับสิ่งที่เราพูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับในสถานการณ์บางบริษัทเนี่ยนะครับอย่างบริษัท Costco นะครับเป็นบริษัทรีเทลเลอร์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้เปิดสาขาแรกนะครับในประเทศจีนที่เซี่ยงไฮ้นะครับผมโดยในวันแรกเนี่ยมีลูกค้าในวันที่เปิดวันแรกเนี่ยนะครับมีลูกค้าเนี่ยเข้าไปซื้อของในเอาท์เล็ตของ Costco เนี่ยเป็นจำนวนมากทำให้ทางร้านเนี่ยต้องปิดก่อนเวลากำหนดนะครับผมเพราะเกิดเหตุการณ์โอเวอร์รันหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบคนตะบันรุมเข้าไปซื้อของกันเนี่ยเยอะมากนะครับผมโดยในวันที่2เนี่ยนะครับ Costco เนี่ยก็ได้มีการออกมาตรการนะครับเพื่อจำกัดลูกค้าที่จะเข้ามาช้อปปิ้งในเอาท์เล็ตเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์โอเวอร์รันอีกแบบในวันแรกนะครับผมซึ่งภาพนี้เนี่ยก็เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าบางบริษัทเนี่ยก็สัญชาติอเมริกันอย่างCosco, Tiffany & Co. นะครับซึ่งเป็นบริษัทเครื่องประดับเนี่ยนะครับบริษัท Ford & Tesla นะครับ
ฟอร์ดกับบริษัทเทสลาเนี่ยนะครับก็ที่ทำยานยนต์นะครับและนอกจากนี้บริษัทในเครือของอีลอนมัสเนี่ยก็มีบริษัทบอริงคอมพานีเพิ่งเมื่อวานเนี่ยที่เตรียมที่จะลอนช์บริษัทเข้าไปในประเทศจีนนะครับที่ทำเกี่ยวกับลูปเป็นอุโมงค์เกี่ยวให้รถวิ่งเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าการลงเข้ามาลงทุนในตลาดจีนในประเทศจีนที่ค่อนข้างใหญ่และตอนนี้เป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับค่อนข้างมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยไม่แน่ว่าจีนเนี่ยอาจจะแซงพลิกกลับมาเป็นผู้นำในตลาดโลกก็ได้นะครับผมค่ะโอเคสำหรับข่าวต่อไปเราไปที่ข่าวเบาๆกันบ้างนิดนึงเรามาดูข่าวของ Apple ครับ Apple เนี่ยได้ส่งคำชวนไปหาสื่อมวลชนเตรียมที่จะลอนช์โปรดักต์ใหม่นะครับผมในวันที่10กันยานี้นะครับที่ California Headquarter นะครับโดยงานเนี่ยจะจัดขึ้นใน Steve Jobs Theater นะครับผมที่ Apple Park นะครับโดยมากับคอนเซปต์ที่ว่า Buy Innovation Only นะครับโดยมาพร้อมโลโก้ Apple หลากสีไม่ว่าจะมีสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงสีม่วงซึ่งน่าจะเป็นคำบอกใบ้ถึงสีของโปรดักต์ใหม่ของ Apple หรือเปล่านะครับเราก็ต้องมาติดตามกันในวันที่10กันยายนนะครับในเดือนหน้านี้เองซึ่งสื่อเนี่ยคาดว่าจะมีโปรดักต์เปิดตัวเนี่ยดังนี้นะครับโดยมีน่าจะมี iPhone 11นะครับโดย iPhone 11เนี่ยจะออกมาเป็น3รุ่นนะครับโดยมี iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max นะครับผมและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการลอนช์โปรดักต์ใหม่อย่างApple Watch Series 5นะครับผมแล้วก็มีระบบปฏิบัติการใหม่นะครับมี iOS 13มี Mac OS Catalina นะครับมี Watch OS 6มี iPad OS แล้วก็มี TV OS 13นะครับผมและโปรดักต์ที่นอกจาก iPhone ที่คาดว่าจะมีการลอนช์เช่นกันก็คือ iPad ขนาด 10.2 นิ้วแล้วครับแล้วก็มี MacBook Pro ขนาด 16 นิ้วนะครับผมสำหรับสาวก Apple ก็ติดตามรอกันงานแถลงข่าวอันนี้ได้เลยนะครับผมในวันที่10กันยานะครับเน้นอีกทีหนึ่งสำหรับข่าวต่อไปเรามาดูกันที่ Facebook บ้างครับ Facebook ข่าวของ Facebook เนี่ย Facebook ได้มีการออกกฎหมายเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่อง political ad นะครับหรือโฆษณาที่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยนะครับที่จะเตรียมพร้อมกับการเลือกตั้งครั้งใหม่ของสหรัฐอเมริกานะครับที่จะเกิดขึ้นภายในปี2020นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นเคสก่อนหน้านี้ของ Cambridge Analytica นะครับที่มีการเรื่องมาร์กเนี่ยได้ขึ้นศาลได้ไปโอ้โหวุ่นวายมากเลยนะครับในเหตุการณ์นี้มีการจ่ายค่าเสียหายมากมายนะครับผมซึ่งทาง Facebook ก็ได้ออกกฎที่มันรัดกุมมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับผมซึ่งเกี่ยวกับเคสนี้เนี่ยก็มีเป็นภาพยนตร์สารคดีได้มีทำออกมาด้วยสามารถหาดูได้ทาง Netflix นะครับผมมีชื่อว่า The Great Hack นะครับผมลองไปหาดูกันได้มีการพูดถึงเคสนี้แบบค่อนข้างดีเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่เรียกได้ว่าไม่ต้องมีความรู้อะไรมากก็สามารถดูและเข้าใจได้นะครับผมเราไปกันที่ข่าวต่อไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีกันบ้างดีกว่ามาอัปเดตเทคโนโลยีของบ้านเราของโลกเราทุกวันนี้กันดีกว่าข่าวนี้นะครับผมมีชื่อข่าวว่า The Doorbell Officer Next Door นะครับผมหรือว่าเป็นเรียกได้ว่าเหมือนมีตำรวจอยู่ข้างบ้านเราเลยนะครับผมข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับบริษัทที่ชื่อว่า Ring ครับผมซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งของ Amazon โดยที่เขาได้เผยว่ามีการทำข้อตกลงกับ Police Department นะครับของตำรวจสหรัฐอเมริกาเนี่ยว่าเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับการจัดการวิดีโอแชร์ริงนะครับคืออย่างนี้ครับตำรวจเนี่ยจะสามารถขอภาพจากกล้องที่ติดอยู่หน้าบ้านของคนที่ใช้โปรดักต์ของ Ring เนี่ยนะครับซึ่งเป็นโปรดักต์เกี่ยวกับ Home Security นะครับโดยที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้านนะครับผมหากมีโจรหรือว่ามีใครเนี่ยมาบุกรุกบ้านเข้ามาขโมยของเข้ามาอะไรเนี่ยเราก็จะมีกล้องวงจรปิดอยู่ข้างหน้านี้โดยที่มันจะแจ้งไปที่สถานีตำรวจเองอัตโนมัตินะครับผมซึ่งที่มาของบริษัท Ring เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับผมคือในปี2013เนี่ยนะครับ Ring เนี่ยเป็นสตาร์ทอัพที่มีชื่อเก่าว่า Doorbot นะครับผมหรือว่าประตูหุ่นยนต์เนี่ยนะครับโดยที่ Ring เนี่ยจะDoorbot เนี่ยได้ตั้งเป้าที่จะพัฒนาระบบ Home Security นะครับด้วยการต่ออุปกรณ์นะครับเข้ากับอินเทอร์เน็ตนะครับคือการคอนเน็กต์กล้องคอนเน็กต์ไมค์คอนเน็กลำโพงคอนเน็กเซนเซอร์ที่จับการเคลื่อนไหวนะครับเข้ากับแอปที่อยู่ในโทรศัพท์นะครับผมโดย
ฟาวเดอร์เนี่ยก็มีชื่อว่าเจมี่ซิมินอฟนะครับผมได้ไปพิชในงานรายการของ Shark Tank ในปี2013ด้วยซึ่งเป็นรายการที่ตอนนี้ก็มีแฟรนไชส์ในประเทศไทยแล้วเช่นกันคุณแท็บก็เป็นหนึ่งในชาร์กด้วยนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยตอนที่คุณซิมินอฟไปพิชเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่มีชาร์กคนไหนที่ซื้อไอเดียของเขานะครับผมแต่ว่าข่าวดีก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก็มีนักลงทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนในธุรกิจของเขาแล้วก็ได้มีการรีแบรนด์เปลี่ยนชื่อจากดอบอทเป็นชื่อริงนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยในปี2018เนี่ยนะครับ Amazon เนี่ยก็สนใจในบริษัทนี้แล้วก็ได้ทำการซื้อบริษัทริงไปด้วยราคา839ล้านเหรียญทีเดียวค่อนข้างเป็นตัวเลขที่สูงมากแล้วก็เพื่อนำระบบของเขาของบริษัทริงเนี่ยไปพัฒนาโปรดักต์ของเขาที่เป็นโปรดักต์สมาร์ทโฮมชื่อว่า Alexa นั่นเองซึ่งก็นับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของเทคโนโลยีHome Security นะครับซึ่ง Ring เองเนี่ยก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับตำรวจในสหรัฐอเมริกาด้วยคือการที่เรามีระบบที่ค่อนข้างที่จะเพิ่มความปลอดภัยของบ้านเรามากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการที่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านแล้วเราออกไปสมมุติเราออกไปเที่ยวต่างจังหวัดโดยที่เราไม่มีใครอยู่เฝ้าบ้านเนี่ยก็เราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าบ้านเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีใครบุกเข้ามาหรือเปล่ามีใครแอบเปิดเข้ามาขโมยของอะไรหรือเปล่าไม่มีทางรู้เลยโดยที่เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยก็จะนำมาซึ่งความปลอดภัยมากขึ้นสู่บ้านเรานะครับโดยที่มันจะมีรูปเดี๋ยวนนท์จะแชร์รูปนึงเป็นรูปของแผนที่ที่บริษัทริงเนี่ยได้เป็นพาร์ทเนอร์กับPolice Department มันจะเป็นแมปที่ว่าโซนไหนเนี่ยมี Police Department ที่เชื่อมกับริงบ้างซึ่งก็เดี๋ยวนนท์จะแชร์ลงไปในโพสต์ใน Facebook ในคอมเมนต์ของข่าวอันนี้นะครับผมข่าวต่อไปที่อยากพูดถึงคือข่าวของ KFC นะครับผมเมื่อวันก่อนเนี่ยนนท์ได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับ KFC ที่มีการลอนช์โปรดักต์ใหม่ซึ่งก็คือไก่นั่นเองไก่ที่เป็น plant based นะครับเป็นผลิตมาจากพืช 100% นะครับผมโดยที่ข่าวนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิด launch product ครั้งแรกที่แอตแลนต้าที่ช็อปที่แอตแลนต้านะครับผมโดยที่เขาเนี่ยก็มียอดขายถล่มทลายนะครับในวันแรกมียอดขายดีมากไก่เนี่ยหมดไปเลยในวันแรกนะครับก็เป็นนับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาหารที่ผลิตมาจากพืช นะครับผมอย่างที่เรารู้กันแล้วว่าการที่เรากินอาหารจากเนื้อสัตว์จากอะไรเนี่ยมันค่อนข้างส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมมากพอสมควรการที่กินจากพืชโดยที่เป็นสินค้าที่ผลิตจากพืชเนี่ยสร้างผลกระทบต่อโลกเราเนี่ยค่อนข้างน้อยลงนะครับผมข่าวในวันนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับผมน่าจะหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวยังไงในวันจันทร์ในอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะมีการอัปเดตข่าวเพิ่มเติมเหมือนกันทุกอาทิตย์เป็นแบบนี้นะครับผมโดยที่ข่าวเราจะอัปวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมแต่ว่ามีข่าวดีครับผมคือวันเสาร์เราจะไม่เหงานะครับเราจะมีตอนพิเศษของ Mission World News Report เนี่ยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมโดยที่เราจะมาเล่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโลกเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นปัญหาพลาสติกปัญหาเรื่องน้ำแข็งละลายเรื่องน้ำทะเลหรือปัญหาขยะหรือปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะมาสร้าง awareness ให้ทุกคนกันว่าเราต้องตระหนักถึงการรักโลกที่เรามีชีวิตอยู่นะครับผมซึ่งข่าวอันนี้เนี่ยก็จะมาทุกวันเสาร์เราจะเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆจะมาเล่าข่าวธีมไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปในวันเสาร์นะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการเล่าเกี่ยวกับการที่เราจะนำไอเดียที่สมมุติว่าเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับพลาสติกในสถานการณ์โลกปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะโยงกลับมาถึงผู้ฟังด้วยว่าแล้วเราเป็นคนธรรมดาตัวเล็กๆเนี่ยเราสามารถทำอะไรเพื่อสร้าง impact ให้กับโลกเพื่อทำให้โลกของเราเนี่ยดีขึ้นได้บ้างนะครับผมเราจะมาให้ไอเดียกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ถ้ามีฟีดแบคอะไรก็สามารถส่งมาได้ทาง inbox Facebook Mission to the Moon นะครับผมยังไงฝากรายการนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ